โดยพวกการทุกท่านทุกคนสาธุหลายคนสงสัยอีกว่าแล้วถ้าขอโปรดพระราชทานจะต้องเป็นฐานันดรเพียงสูงเพียงใด3พฤษภาคม2559พระราชทานเพลิงศพพระครูสุตกิจวิบูลขวมปริปุณโญนะครับเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทก็หลั่งไหลกันมานะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับงานตลาดสองเลนนะครับตลาดประชารัฐลงสีแดงอีก1วันนะครับประกาศให้ทราบท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาท่านทรงพลสวัสดิ์ธรรมนะครับก็ได้มีดำริกนะครับให้มีหลาดสองเลนนะครับร่วมกับทางเทศบาลนครสงขลานะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนข้าราชการทุกภาคส่วนนะครับโรงสีแดงช่วงนี้ครับทุกวันอาทิตย์ที่2